ซาร่าคลอดแล้วลูกคนแรกแห่ต้อนรับเบบี้แอร่าทารกน้อยสุดน่าเอ็นดูปลื้มใจแดดดี้แอดลูกสาวมาแล้วซาร่าโฮเลอร์คลอดลูกคนแรกแห่ต้อนรับเบบี้แอร่าน่าเอ็นดูมากๆสายฝอมาเลยวันนี้ที่รอคอยซาร่าโฮเลอร์หรือซาร่าเอเอฟเป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวหลังตั้งท้องเงียบเปิดท้องให้เห็นชัดๆเมื่อวันคริสต์มาสล่าสุดเมื่อคืนวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคม65ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้รับของขวัญสุดพิเศษให้กำเนิดลูกน้อยทั้งนี้อินสตาแกรมบรูน่าเบเนลลี่ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์โซเชียลเชฟเคโตเลิฟเวอร์เผยโมเมนต์สุดยินดีซาร่าอุ้มลูกน้อยตัวจ้ำม่ำสุดน่าเอ็นดูความสายฝอมาเต็มพร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่า The Biggest Egg Mask กล่องของขวัญ Baby Era Welcome to the รูปโลก Daddy Egg Mommy Sara Auntie Bruna โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมต้อนรับน้อง Era กันรัวๆเดือดรายการเป็กบอยตีกันจนได้ชาลอตร่ำให้เกรทเคลียร์เจมจิอเล็กหน้าเสียเพื่อนขวางไม่ให้ปะทะสุดท้ายเดือดกลางรายการเป็กบอยตีกันจนได้แซวได้เรื่องชาลอตร่ำให้เกรทเคลียร์เจมจิอเล็กหน้าเสียหนุ่มหนุ่มแก๊งคนดีที่ไหนบอยเกรทเป็กอเล็กเจมจิเชิญชาลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มาร่วมในคลิปล่าสุดคงเดทีน่ายออฟฟิเชียลชาลอตถึงกับมงไม่ลงเพราะแก๊งคนดีตีกันกลางรายการนอกจากสาวชาลอตได้เจอพระเอกสุดปลื้มอย่างเจมจิเจมจิรายุตั้งสีสุขที่ทำเอาสาวชาลอตออกอาการเขินหนักเพราะปลื้มมาตั้งแต่คุณชายพุทธิพัฒน์แถมงานนี้กรี๊ดกันลั่นชาลอตแนะนำตัวสไตล์มิสแกรนด์แบบเสียงเหินด้วยว่าชาลอตตั้งสีสุขร่วมนามสกุลพระเอกเจนแล้วหนึ่งโดยงานนี้ได้ร่วมเล่นเกมสนุกในรายการแข่งกันทำคะแนนใครแพ้โดนลงโทษซึ่งตลอดรายการมีการแซวอําเป็กเรื่องไม่อาบน้ำเรื่องกลิ่นตัวสาวชาลอตก็ผสมโรงแซวเป็กเรื่องกลิ่นตัวด้วยโดยมีบอยคอยยุชาลอตให้ช่วยอัมเป็กก่อนจะสังคัดถ่ายทำรายการเป็กออกอาการมีอารมณ์กลายเป็นดราม่าเลยทีเดียวเบกออกอาการเดือดโวยบอยทำอะไรลูกค้าก็อยู่ด้วยจะพูดอะไรพูดไม่จริงใส่ร้ายแล้วยังให้ชาลอตพูดอีกโดยเบกทำท่าปรีไปหาบอยเหมือนไม่พอใจทำเอาเจมจิอเล็กเริ่มหน้าเสียส่วนเกรทพยายามจะขวางไม่ให้ปะทะและพูดไกล่เกลี่ยให้แต่เป๊กก็โวยบอยเถียงกันเสียงดังบอยก็บอกงั้นมึงไปทำรายการของมึงเองรายการสเปซรายการจริงจังของมึงลูกค้าเขารู้เล่นได้ด้านเป๊กก็เถียงกลับโต้กันไปมาด้านชาลอตเริ่มน่าเครียดหนักก่อนเป๊กกับบอยเดินมาเฉลยชาลอตร้องไห้น้ำตาไหลไปแล้วโดนแกงหม้อใหญ่ส่วนเจมจิอเล็กโดนบอยเป๊กแซวเป็นคนที่โดนหลอกเหมือนชาลอตเช่นกันพระองค์ริพาเสด็จเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวางแจกันดอกไม้พระรอดพระองค์ริพาเสด็จเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมวางแจกันดอกไม้พระรอดวัดพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารรุ่นปิดทองปี51อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและร่วมลงพระนามขณะที่พระองค์ติดโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ถวายเมื่อเวลา 13:45 วันที่25ธันวาคมที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่งทะเบียน1ด
2530กรุงเทพมหานครมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาและเสด็จกลับในเวลา 14:57 น.จากนั้นเวลา 14:35 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เชิญแจกันดอกไม้ขึ้นไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาต่อมาเวลา 16:05 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นการส่วนพระองค์โดยมีนายฉันชัยสิทธิพันธ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสถานที่ลงนามถวายพระพรที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ในการนี้ได้ถวายแจกันดอกไม้และพระเครื่องพระรอดวัดพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารรุ่นปิดทองปี51อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาจากนั้นทรงลงพระนามเยี่ยมในสมุดลงพระนามในโอกาสนี้ก่อนเสด็จกลับในเวลา 16:10 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มและสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอธิประธานคณะกรรมกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมจิตอาสาพิทักษ์ราชบัลลังก์โรงเรียนพัฒนาปัญญาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนโจอีจิตอาสาแม่เมาสุดาชื่นบานนักร้องเสียงห้าวในตำนานแม่แดงฉันทนากิติยพันธ์นักร้องนักแสดงในตำนานสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจังหวัดสมุทรปราการในวันพรุ่งนี้วันที่26ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีจะเสด็จมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงวางแจกันดอกไม้ทรงลงพระนามเยี่ยมในสมุดลงพระนามและเสด็จเข้าเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาในเวลา 17:00 น.หลังจากกลับปฏิบัติพระกรณียกิจที่ประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้ที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคัทนวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดมนต์เพื่ออาราธนาพระบารมีของพระธรรมวิสุทธิมงคลให้คุ้มครองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรพร้อมทั้งทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดมนต์บทโพชฌงคปริตเจ็ดจบเพื่ออาราธนาพระบารมีของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนให้คุ้มครองให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน